พุงปลาต้องมีพักนอกเราลูกสะตอเราเป็นคนตายรวมพลังความตั้งใจแล้วว่าตายด้วยกันสร้างสัมพันธ์บอกเรื่องราวบ่าวสาวเออแล้วที่เป็นชาวทักษิณจากบ้านมาหาความรู้แล้วสู้แดนดินคิดถึงทิ้นทานกำเนิดนี่แล้วทิ้นที่เกิดกายาเลเดอร์สตอที่ชงโชว์พี่น้องเออกันเว่อเราเพื่อนคลายเงาเราชาวตายโอ้เลยว่าไม่โหยหาเปรียบลูกต่อฟักเดียวกันแล้วเทมันอุรารอยเรียงมาจากดามควานนี่แล้วทิ้นที่เป็นบ้านของเราชาตินิยมคมความคิดแล้วว่าติดตามตัวลีความชั่วหันมาสร้างความดีงอเลยว่าเทไม่มีเคล้าผูดทองแดงแห้งสำเนียงแล้วเสียงบ้านเราเพื่อนไม่เก่าฟ้าตีชมพมหน้าล่วงขอบคุณโอ้แล้วว่าผมน่าล่วงขอบคุณหน้าพี่น้องเฮ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมดีครับรักทุกท่านครับพบกับรายการ The Store ขอเพลงผมน่าล่วงราเชนกิงทองนะครับพี่น้องครับ10โมงเช้าจนถึง11โมงเช้าและเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งทุกวันที่ช่องโชว์ใต้กับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM นะครับเติมเต็มความสุขกันในทุกวินาทีวันนี้ครับพี่น้องครับรายการ The Store ขอเพลงวันแห่งคนหัวใจทองคำวันนี้พี่น้องจะได้พบกับศิลปินนะครับนักรบทางด้านวัฒนธรรมนะครับในภาษาถิ่นของพี่น้องชาวใต้นะครับเดินทางให้ความสุขกับพี่น้องชาวไทยมาทั่วประเทศและก็ทั่วโลกวันนี้ครับพี่น้องครับอาจารย์ไข่มาริวาน่าและพลพรรคนะครับจะมารวมมงในวิธีแห่งความเป็นคนใต้หัวใจทองคำกับรายการเดอะสตอร์ขอเพลงรวมพูดคุยกับผมนะล่วงราเชนกิ้งทองกับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้กับพี่น้องกับไปพบกับผู้ร่วมสนับสนุนและบทเพลงดีๆนะครับจากอาจารย์ไข่มาริวาน่าและพลพรรคมาริวาน่ากันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าหัวใจละเฮียกับผมเรียนเชิญครับมิติใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0849912266ทีมงานนายเท่งประกันภัยรถยนต์ .com บริการรับทำประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดงานวินาศภัยทุกประเภทมีให้เลือกมากกว่า30บริษัทตั้งแต่ประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกหากสมัครเป็นตัวแทนมีส่วนลด 10-12% ทันทีพร้อมเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ต้องลงทุนรับรายได้หลักแสนต่อเดือนสนใจสอบถามโทร0982867118 0982867118โดยคุณสมเกียรติปานดำหรือโกสีเรื่องประกันภัยไว้ใจทีมงานนายเท่งหัวใจละเหี่ยมีท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวหนทางยาวไกลหนทางยาวไกลก้าวไปโลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สร้างเยื้อแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองกันบ้างไหมเหนื่อยล้ากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณ
น้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจสะอื้นนี่สุดฟื้นสะอื้นคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวได้สลบโลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สร้างเยื้อแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินย้อนมองกันบ้างไหมเหนื่อยล้ากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจสะอื้นสุดฟื้นสะอื้นคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดายพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกับรายการเดสต์ตอขอเพลงวันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่นี่อีกวันนึงนะครับที่อาจารย์ไข่มาริวน่าพร้อมด้วยพลพรรคมาริวน่าได้มาร่วมรายการเดสต์ตอขอเพลงที่ช่องโชว์ใต้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM นะครับหรือก็พี่น้องได้เซฟอัตรดก็หมดเพลงอ้วใจละเฮียพลาดไปเลยเร็กเด็ดใจตอนนี้อาจารย์ไข่และพลพรรคนั่งอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับคุณมาริวครับครับนี่คืออาจารย์ไข่มาริโอน่าคุณพลนักรบทางด้านบทเพลงชีวิตของพี่น้องชาวใต้ที่เดินทางไกลสู้ขั้วโลกเหนือมาแล้วนะครับนำพาวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในภาษาถิ่นของบ้านเราไปเผยแพร่ถึงเส้นเนื้อมาเลยที่ผ่านมาครับผมครับวันนี้อาจารย์มาร่วมรายการกับผมนะครับที่ช่องโชว์ใต้แห่งนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะยกระดับดนตรีนะครับในวิธีแห่งความเป็นรูปปักใต้เผยแผ่ไปอีกรูปแบบนึงครับอาจารย์วันนี้มีไรมาบอกกล่าวครับอาจารย์มันถึงวาระเวลาที่มาริโอน่าจะต้องทำคอนเสิร์ตครับนะครับในเมืองกรุงครับหลังจากที่เราห่างหายไป17ปีครับล่าสุดกับคอนเสิร์ตเมื่อ17ปีที่แล้วอาจารย์17ปีที่แล้วก็คืองานระบำสยาม TS เป็นสยามพาร์คที่ธรรมศาสตร์ใช่มั้ยครับประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ครับผมครับหลังจากนั้นเราก็พาแฟนเพลงครับออกไปสู้วิถีธรรมชาติครับที่รายฮุกกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับไปทำงานเทศกาลดนตรีกวีศิลปะวรรณธรรมหรือว่างานเข้มไฟดนตรีครับมาริโอน่าครับทำอยู่12ปี12วุ้นครับผมนะครับทางในรูปแบบของเข้มไฟครับใหญ่แล้วก็ในรูปแบบของเอ็กซ์คลูซีฟครับนะครับแล้วก็ที่เลือกก็คือเราก็ออกออนทัวร์ทุกวันครับนะครับมาตลอดก็เท่ากับเป็นการเก็บเกี่ยวได้ตกผลึกจากการนำเสนอเรื่องราวของเสียงเพลงแห่งมาริโอน่าให้พี่น้องได้เซฟอรรถรสกันในต่างจังหวัดในธรรมชาติใช่ครับครับถึงกับ
คนที่ทำงานอยู่ทุกวันอยู่ต่อเนื่องจะรู้สึกเองได้ครับว่ามันถึงเวลาที่จะต้องขยับไปก้าวเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนเด็กที่ว่าเรียนหนังสือก็ต้องมีสอบมิดเทอมหรือกลางภาคหรือว่าไฟนอลสรุปผลกันการหาอยู่หากินทุกวันทั้งในอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับทั่วประเทศเล่นทุกวันทุกวันหรือการทำงานเข้มไฟดนตรีมาเรียนหน้าพอทำมาตลอดมาถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไหม้ขึ้นมานำเสนอนะครับนั่นประการที่หนึ่งประการต่อมาโชคดีของวงมาเรียนหน้าที่ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ใหญ่ทางดนตรีคือรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขนะครับแห่งวงไทยซิมโฟนีออเคสตราครับคนที่ตั้งโรงเรียนดนตรีวิทยาดนตรีรู้สึกท่านเป็นคนบ้านเราคนใต้ใช่ไหมครับเป็นพันเล่คนนึงเป็นพันเล่ระดับโลกเป็นคนพันเล่ระดับโลกยิ่งใหญ่มากนะครับสร้างดนตรีโรงเรียนดนตรีมา31ปีใช้งบประมาณ5,000 ล้านนะครับแล้วก็ยกระดับดนตรีให้ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับต่างประเทศอารยประเทศนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญของการรวมงานครั้งแรกระหว่างวงมาเรียนาและวงไทยซิมโฟนีออเคสตราของรองศาสตราจารย์ดร.สุขรีเจริญสุขนะครับหลายๆท่านอาจจะมีคำถามในใจแต่ไม่มีโอกาสได้ถามอาจารย์ว่าเฮ็ดได้ที่ได้ยึดเข้มไฟดนตรีและมาสู้ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วคร่าวๆนะครับว่าประเด็นหลักที่ต้องการที่จะยกระดับดนตรีแล้วก็ตัวเราเองก็เคลื่อนงานมา24ปีเราก็ยังไม่ได้มีอัลบั้มไม่ครับไม่ได้มีงานไม่ขึ้นมาครับแล้วก็การทำงานเข้มไฟมาถึงเรียกว่า1โลนะครับ12ปี1โล1รอบพอดีมันก็ถึงทางตันครับพอทำซ้ำๆเดิมๆมันก็ไม่นุกในการที่ทำการครีเอทงานการโปรดิวซ์งานออกมามันก็ต้องหาสิ่งใหม่1ในสิ่งใหม่ก็คือนี่แหละครับมารวมกับวงไทยซิมโฟนีออเคสตราก็คือเอาบทเพลงฮิตของมาเรียนาทุกๆเพลงมาตีโจทย์แบทดนตรีของแบทฝรั่งของซิมโฟนีดนตรีฝรั่งก็คือมีไวโอลินมีเครื่องซ้ายเครื่องซีนะครับมีแลนเปียโนขนาดใหญ่นะคนเพลงฮิตทุกเพลงมารวมกันมาขัดกันนะครับเช่นเนื้อละกระดาษว่าใจละเอียดว่าใจผู้โชว์บ้ายกไก่พราวนะครับหรือว่าแซงจันยังที่ร้องมาตีโจทย์กันมาพนวกกับดนตรีรับโลกเลยมาพนวกกันทำให้ดนตรีมันกว้างขึ้นแล้วก็ประการต่อมาบทเพลงมาเรียนาโดยส่วนใหญ่มันข้าวกันกับการที่เอาจินดนตรีของฝรั่งครับเป็นฝรั่งแต่อัตลักษณ์แบทไทยนะครับครับใช่ใช่ใช่ฝรั่งเป็นไอ้กลิ่นไอ้กลิ่นไอ้แบทไทยนะผมมาอยู่ที่ไทยก็เป็นไทยครับมันข้าวกันกับดัวข้าวยากันกับเพลงมาเรียนาคือกลิ่นไอ้กลิ่นดนตรีมันเป็นสากลแต่เมื่อมาใส่ภาษาถิ่นใต้เข้าไปนี่เตะผ่านมานะครับมันก็ฟังเป็นแบบอีกอารมณ์นึงอีกเป็นแบบฉบับของมาเรียนาทุกตอนครับก็คือเรามีทางรากภาษาทิ้นครับและขณะเดียวกันก็มีภาษาสมัยนิยมแบบผมสมัยอาจารย์สุกรีเจริญสุขในวันแถลงข่าวเมื่อ3ตุลาคมที่ผ่านฐานได้อธิบายเรื่องข้องพันเล่พันโลพันลำได้สมบูรณ์มากครับครับผมคิดพันเล่แควาพวกเรามีชาติพันธุ์เกิดมีเล่ซ่องฟังก็คือเล่ฟังอ่าวไทยแล้วก็อันดามันแต่อาจารย์สุกรีไปไกลว่านั้นครับอาจารย์บอกว่ามันไปไกลถึง400ปีมันเป็นการสร้างวัดทางวัฒนธรรมครับที่มากับเรือสำเภาการค้าข้ามเขื่อนเทพของการลาอาณานิคมครับโปรตุเกสฮอลันดาที่ข้ามมาในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือขาบสมุทรแลมมาลายูครับหรือการค้าข้ามของจีนครับหรือทางเปอร์เซียตะวันออกกลางครับมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมครั้งใหญ่ชินการสร้างวัฒนธรรมก็คือการผสมผสานดนตรีที่มาจากทางโลกตะวันตกรวมทางภาคตกลางหรือจีนมันก็ออกมาในรูปของลิเกปาโนราลองแง่งนะครับลิเกฮูลูนั่งลุงทุกอย่างถึงสิ่งเราเนียนมันจะถ้าถอดผ่านยีนและดีเอ็นเอในพวกเราใช่ๆไม่ใช่มาอยู่ๆถึงออกมาเปล่งในวันช่วงวันไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ในยีนและในดีเอ็นเอครับแล้วก็ผสมผสานกับการศึกษาเพิ่มในยุคสมัยของเราครับเราก็เติบโตมาจากลิเกปาลองแง่งกาโลโนรานั่งลุงลูกถุงแล้วก็วงจากต่างประเทศที่เราได้เล่ได้ชมไม่ว่าจะเป็นบ๊อบดีแลนเป็นอินดิกแคปตันมาร์คนกเพลนะครับแล้วก็บ๊อบมาเล่หรือลากไก่วงกันนี้นะครับลูกถุงแล้วก็โตมาในอิทธิพลของซาลิกากิงทองชัดทองมงคลทอง
อารมณ์ที่ธรรมรัตน์ใช่นะคุมเมืองนครไปทุดรักกันช่อนทองไปตุงตะวันทุยันตุงตะวันควนกระบี่ไปแต่ไรล่ะครับนั่นคือที่พ้นที่ล้อมลงมาซ่ายันสัญญาทุกอย่างล้อมมาเป็นวิถีชีวิตนั่นคือการอธิบายของอาจารย์สุกรีที่เป็นพันเล่นะครับพันเล่ของบ้านเราระดับโลกนอกจากนั้นมันไม่ใช่ยุดแข่ตรงนั้นการเดินทางนับพันโลนี่มันตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแข่ของเราจากบ้านเกิดมาถึงกรุงเทพแต่พันมันไม่ใช่พันโลแล้วนับเป็นไม่รู้กี่โลของการเดินทางของการสร้างวัดวัฒนธรรมอย่างที่บอกเล็กเดียวการเอาไทยซิมโฟนีออเคสตราและคนคิดว่าทักษามาต้องสงสัยต้องส้มทักซิโดหรือสูตรหนังแรกชมต้องกลางหนังหนิงปะเนี่ยเมื่อที่เราเห็นผับส่งจำของฝรั่งแต่จริงไม่ใช่ผมเคยแล่งกับทางโม่หนองในปากโลโม่ทีมต่างๆวันก่อนที่ไปซีเอ็ดบุ๊กที่พระรามสองผมว่าไม่ใช่เลยหนองไส้ชุดมาเต็มทีเลยใครที่ชอบแฟชั่นแบบลูกปัดเสื้อลายเกงกางนี้ซี่เรื่องกางมาแดงบ้างกางมาลายเที่ยวได้แม่เลยอาจจะเป็นครั้งแรกของการชมคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยซีซั่นของแฟชั่นครั้งแรกก็ได้เคยที่ขอโทษไอ้รัฐนำจุบเคยมากินข้างหน้าก็ประชุมก็ได้เต็มทีเลยเพราะว่าที่ชายตึกเอสพนาดนี้มันมีของกินของถูกทั้งแม็กของเราอยู่ชั้นซี่ไม่ปลื้มใบเอาให้นำจุบบ้านเราให้คุ้มไปทั้งหน้านั่นแหละดูกินย่ำนำจุบเคยกับมือแล้วดูไปจ้าข้างหน้าไม่แก่วะไม่มีใครวะมารถไฟจากทางอีสานทางเหนือก็มาสะดวกมาพ้นมาได้ไหมมาร่วมกันครับแท้จริงแล้วอาจารย์สุกรีว่านี่คือการนำพลิกครับถ้วยเดิมถ้วยเก่าของแม่ครับรสชาติของนำพลิกถ้วยนั้นในครกนั้นสูตรแม่ยาตำราแม่เฒ่าแน่นอนอีกสักรอบดิสูตรแม่ยาตำราแม่เฒ่ากินร้อยมั้ยร้อยได้แหล่งอกมั้ยได้แหล่งอกกับแม่ยายกันกับแม่ยายกันชัดเจนเสร็จได้แหล่งอกนะได้แหล่งอกกับได้แหล่งอกประมาณนั้นเลยนะรสชาตินี้อาเช่นจำได้ไหมพี่น้องว่าเรากินแมนทำน้ำจุกหรือน้ำปลิกให้เรากินนั่นกี่กรอกล่ะว่างเราแยกกันมันใช่ครับนับได้ไหมนับไม่ได้เลยนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนครับไม่รู้เป็นพันนะมากว่าพันไหมนี่พวกกฎหมายอะไรกันพวกก็ย่ำกันหมื่นนี่กลิ่นเคยอยู่เลยถึงเคยมันต้องมีแต่ละทีนะของมันนะเคยไม่เหมือนกับกลิ่นรสชาติหรือว่าเนี่ยแต่ละทีไม่เหมือนกันครับดีปลีอร่อยต้องดีปลีแล็บล็อกบ้านเรานะดีที่ดีเป็นแล็บนกกินร่อยนะครับเป็ดวีนะครับเป็ดหูดุดมาเนี่ยเป็ดหูวีเลยเป็ดหูวีเพียงแต่เอาวงของฝรั่งมาหุ้มน้ำพริกนั่นครับอยู่ในแก้วแต่ว่ารสชาติความแซ่บก็ยังคงเดิมก็คือรสชาติของเพลงมาโลน่าสามารถในบางเพลงก็ฟังได้บางเพลงสามารถขยับกันได้ไหมครับอย่างเป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงเลยว่าจะมานั่งพันนี้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการยกระดับดนตรีคือในห้องประชุมที่เราพามาเข้ามาในกรุงเทพในเมืองมันเป็นห้องที่มันออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสามารถที่จะให้เสียงได้มันสมบูรณ์ให้เสียงมันสมบูรณ์ได้เป็นห้องมืดมันข้างเราออกแบบแสงสีได้เป็นสีเรื่องสีฝาสีเขี้ยวโทนร้อนโทนเย็นกูสี80 20 90 10ได้สามารถจะกับเมื่อเราเข้าไปลงนั่งไงล่ะครับใช่ครับมีที่นั่งที่เขาออกแบบโดยเฉพาะเมื่อแลนั่งกลางเพลงกับนั่งในโรงมันต่างกันเราก็คุ้นเคยกับนั่งกลางเพลงไงมั้งครับเสียงฟางเม็ดบอกว่าข้าวในโรงนึกสวามยับไปตกใจบอกว่ายิงกันตึ้งปั๊บเลยนะจ้ะแต่ไม่ได้รู้ว่าอกแต่อัตลัดนั่งกลางแปลงกับท่านลูกปัดท่านเครื่องเงินเครื่องนั่งกับบอยดาวนั่นแหละครับแต่ว่าอามายหมดกันไข่นะไม่มีหมดกันโดนหมดกันแปลไม้นะนี่น้องเล่นดีกว่านี้เมื่อไล่คนแล้วครับคุณเคยกับนั่งกลางแปลงแต่พอข้าวในเมืองมายุ่งเทปมาเลยนั่งในอ่างอันนี้ก็เหมือนกันกับเคยไปเลยมาเลี้ยวหน้าที่ไรฮุกกระพงนะครับแต่ว่าความร้อยโดยจิตวิญญาณมันยังเหมือนเดิมแต่ว่ามาอยู่ในห้องแอร์ในระบบแสงที่เสี่ยงแต่มันสมบูรณ์แบบอีกแบบนึงนั่นประการที่หนึ่งประการต่อมาการที่ได้เอามาใช้วงไทยซิมโฟนีนะมีเครื่องซีไวโอลินเชลโล่นะแกลนเปียโนและต่างๆแล้วก็โดยครูดนตรีระดับโลกมาช่วยวางเขาเรียกวางตัวโน้ตนะครับคงเพลงมาโลน่ามันเป็นการยกระดับดนตรีแล้วก็มันบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในแผ่นดินได้ขณะเดียวกันพวกเราก็เกิดไฟขึ้นมาแทนเดี๋ยวเล่นย่ำๆทุกวันทุกๆวันก็เกิดไฟเกิดมิติความคิดที่จะทำงานอัลบั้มต่อไปที่จะฉลองครบรอบวาระ25ปีในปีหน้าได้สำคัญมากนี่คือวาระถัดไปวาระถัดไปครับผมก็ต้องหาแรงกระตุ้นคนเรามนุษย์เรามันมีจุดคือถ้าว่าไม่มีพลังไม่มีไฟในการทำงานนะไปยาก
ช่ใช่ครับคนทำงานศิลปะหรือคนทำงานถูกสักข้าจิตต้องมีไฟกระตุ้นในตัวเองอยู่ตลอดเวลาแรงพลักดันแรงบันดาลใจจากข้างในครับบางทีทำซ้ำๆหนึ่งเรื่องอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรมากระตุ้นบางทีมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจใช่ครับถึงเมื่อเรานี่เข้าไปมีโอกาสได้ไปอยู่กับครูระดับโลกครับครับครูดนตรีระดับโลกแบบอาจารย์สุกรีเจริญสุขเราเกิดพลังเราเกิดความรู้นะเราเป็นแค่เด็กวัดหรือทุ่งพานไปเนี่ยเจ้าวัดปณีทุจริตตรงตรงวิชาความรู้กันเพื่อจะเดินเดินต่อไปข้างหน้าครับเมื่อเราได้เปิดโลกทัศน์มันก็ทำให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานไม่ย้ายออกมาใช่ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นแกนใจข้างในเลยของของงานครั้งนี้โดยใช้งานพันลีพันลูพันลำพากบริบูรณ์นี่แหละเป็นมุดไม้ที่จะเดินก้าวต่อไปเมื่อกี้เราสรุปพ้นของงานตั้งแต่เราออกอัลบั้มแรกของมาริโอน่าสมัยทำบุพเพแห่งเส้นเพลงเมื่อ24ปีที่แล้วที่ว่าเรคคอร์ดเซตวันที่13กรกฎาคม2537ที่ห้องอัดของปีฮิเดกิโมริเดินทางมาถึงจุดเนียงเรายังเพลงเล่นเพลงเดิมๆเก่าๆซ้ำๆทุกวันเพลง24ปี24ปีว่า24ปีว่าเราถึงที่นี่การจะทำในชุดไม้นี่ต่อไปเราก็ต้องรับไปแรงงานตัวเองแล้วก็ขมวดความซึ้งของวัยวันที่มันผ่านมาต้องตกผลึกตัวเองให้ได้ถึงจะออกเป็นงานไม้ขึ้นเดี๋ยวการที่อาจารย์ได้ไปแสดงดนตรีที่ยุโรปนี่ครับมีอิทธิพลต่อการทำงานครั้งนี้ไหมตอนที่ผมไปซิดนีย์ในนามของสมาคมชาวปักใต้ซิดนีย์นะครับที่ออสเตรเลียเราได้ไปผมไปยืนแร่โอเปร่าเฮาเป็นตึกที่ยกติดดิมนามที่กับสะพานจันนั่นนะครับสะพานไรนะเอจำได้ไหมสะพานไรนะเนเวิร์นพิษไม่ใช่พิษไม่ขอบคุณครับขอบคุณมากไม่ใช่ทางก้อยอดปันปันช่องสะพานปันก้อยอดปันก้อยอดนี่ต้องกล้าเหรอไม่คือก็คือมันติดกับสะพานนั้นนะครับสะพานแล้วก็มันมีโอเปร่าเฮ้าส์ที่ซิดนีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดขึ้นมาเฉพาะเพื่อแสดงดนตรีนั่นเป็นแรงบันดาลใจผมมากเลยนะแต่อาคารทรงเล่มๆนะทรงที่เป็นทรงเหมือนฝักทองเป็นชายลูกคงเลยค่าเกณฑ์เป็นทรงโค้งถ้าเราจะไปแสดงที่นั้นได้ผมว่าคงต้องไปในรูปของลักษณะของรากวรรณธรรมเราแต่ต้องประสานของดนตรีฝรั่งกันคงเข้ากันถ้าว่าแกงส้มอย่างนี้ก็คงกินไม่ได้ใช่ใช่ก็ต้องมีเนยมีนมให้เขาสักทีต้องอ้วปลาไซมอนไปอ้วปลาไซมอนไปแกงส้มมันกับตุ๊กแล้วกับตุ๊กแล้วกับพี่ก็ลักษณะนั้นคือแรงบันดาลใจในกล้องออสเตรเลียที่ไปในงานสมาคมชาวปักใต้นะครับที่ซิดนีย์ส่วนที่ไปที่ยุโรปเลยสแกนดิเนเวียสิ่งที่เห็นณตอนนี้โลกตะวันตกถ้าว่าเป็นเนื้อมันแทะเนื้อเม็ดแล้วเหลือแต่ดูในความหมายว่าของเขาไม่มีอะไรแล้วขนาดนี้โลกตะวันตกกำลังมาห้าแรงบันดาลใจจากโลกตะวันออกของบ้านเราแล้วก็ที่กำลังซดอยู่เลยตอนนี้ก็คือรากวรรณธรรมทางอุซาคาเน่นะครับสมมติแลมมาลายูก็คือบ้านเราครับยิ่งใหญ่มากโดยที่เราไม่เห็นคุณขาแต่เขากำลังมากินของเราอยู่ก็มาแอบมาฟังตัวอยู่มามาฟังตัวคนยุโรปคนทุกต่อนั่นคือสิ่งที่ผมไปเห็นมาอาจจะเป็นว่าพอผมเรียนด้านศิลปะเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะซ่อนหนังสือเรื่องศิลปะมาจากไหนมาอะไรศิลปกรทำลักสูตรไอ้ต่างๆนานามากผมจึงค่อนข้างเข้าใจพัฒนาการทางศิลปะว่าขนาดนี้โลกไปถึงไหนแล้วครับโลกพัฒนาแน่นอนอาจจะแลเรื่องของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อย่างนึงล่ะแต่อีกอย่างก็คือให้แลในงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยวรรณกรรมดนตรีครับมันจะบอกถึงโลกนั้นๆว่าไปถึงไหนจะเลื่อนอย่างไรทัศนคติเขามีต่อโลกอย่างไรผ่านงานศิลปะพอไปเห็นปั๊บเฮ้ยตอนนี้โลกของเขาทางยุโรปทางสแกนดิเนเวียเขาหยุดหนึ่งกับทีอเมริกาก็หยุดหนึ่งกับทีที่เราไปออนทัวร์มากลับมาในบ้านเราผมเห็นศักยภาพเรามานานแล้วในความเป็นรากของเรามีโอกาสแล้วครั้งนี้ในงานพันเล่พันโลพันลำมีโอกาสนำเสนอแล้วพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญมันก็มีแรงย้ำอีกครั้งว่าได้ครูดนตรีแบบอาจารย์สุปรีเจริญสุขคนนึงแล้วแล้วได้เบื้องหลังที่เป็นผีเพื่อนน้องที่เป็นนักปราชญ์วัวกะทิชั้นแนวหน้าในวงการโฆษณาในวงการทำนั่งมารวมอะไรกันนะรวมโมงกันเนี่ยต้องให้ลูกปีล่วงแล้วมารวมโมงกันในชอเนี่ยในโต้นะคนคนหัวใจทองคำคนหัวใจทองคำมารวมโมงกันครั้งสำคัญเดี๋ยวเราพักเบรกนี้ไว้กับการเปลี่ยนแปลงนะครับกับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นไม่กับมาริวาน่าเดี๋ยวเบรกหน้านะครับให้อาจารย์ไข่ได้บอกเล่าเรื่องรายละเอียดข้างในอีกครั้งนึงกับเรื่องการแสดงดนตรีครั้งนี้นะครับใช่คำว่าการแสดงดนตรีอาจารย์นะไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับก็เป็นการแสดงดนตรีการแสดงดนตรีแต่คอนเสิร์ตภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยวขยายข่าวหน้ากันครับในเล็กหน้ากันครับผมกับพี่น้องครับพักสักแป๊บครับครับผมคือเดอะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดอะส
ตอคือเดอะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดอะสตอครับพี่น้องครับกลับเข้ามาสู่รายการเดอะสตอขอเพลงกับคนหัวใจทองคำนะครับอาจารย์ไข่มาริวาน่าและคณะนะครับผมมีพี่ๆอาจารย์นะครับหลายๆท่านครับผมจริงๆยังไม่ได้มาอีกครับสมาชิกอีกคนครับอาจารย์นี่มาชุดเล็กครับผมมิกร้องเบสไม่ได้มาโปรดักชั่นไม่ได้มาครับผมอีก 3-4 คนยังไม่ได้มานะครับทีมงานทั้งหมดที่รวมมุ่งหัวใจกันเดินทางสร้างความสุขกันมาตลอดระยะเวลา24ปีว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับวันนี้แค่เซฟเสียวนึงเท่านั้นเองที่มาบอกข่าวกับพี่น้องด้วยนำทีมด้วยอาจารย์ไข่เบรกที่แล้วเราได้ทิ้งทายกันไว้ในเรื่องของชื่อการแสดงดนตรีแล้วก็เดี๋ยวผมบอกว่ารายละเอียดในอาจารย์เคยได้บอกเลยนะครับว่าความลุกความร้อยความได้แรงตามภาษาบ้านเราที่เล่นกันเนี้ยนะครับที่จะเผยแพร่กันที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ในงานการแสดงดนตรีมาริโอน่าไทยซิมโฟนีออเคสตรานะครับพันเล่พันโลพันลำพาร์คบริบูรณ์8ธันวาคม2561จะมีพันพื้นรายละเอียดในอาจารย์เคยได้บอกเล่าพี่น้องครับครับขอบคุณมากครับพี่ล่วงครับบทเพลงมาริโอน่าอย่างที่เรียนในเบรกที่แล้วครับเรียกว่าเกือบทุกเพลงมันเข้ายากับการเอาวงซิมโฟนีมาเรียบเรียงเป็นซิมโฟนีครับมันเข้ายากันมากเนี่ยเช่นเพลงสมิล่าลูสมิเล่โดยผลักของการเรียบเรียงมันก็เป็นซิมโฟนีในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใช้เครื่องสร้างเคราะห์ขึ้นมาครับครับนะใช้คีย์บอร์ดใช้อะไรต่างๆทำเป็นเสียงเสียงไวโอลินเสียงเชลโล่เสียงนี้แต่นี่เอาชินดนตรีซอฟต์มาเล่นจริงๆเล่นซอฟต์กันเลยมันจะทำให้ภาพของดนตรีมันกว้างหรือว่างขึ้นไปเลยในมาริโอน่าออฟฟิเชียลเพจใช่ไหมครับอาจารย์ในเพจครับในเพจนะครับพิมพ์เข้าไปก็เลยรายละเอียดได้เลยว่าจองบัตรขั้นตอนยึดเป็นบัตรพื้นครับมันก็มีไม้เหล็กของมันชอบไม้เหล็กในกระชุบไม้เหล็กนั่นได้เลยครับก็ถูกไม้เหล็กนี้ยืนยันว่าบางคนกลัวว่าไอ้ตรงเป็นโค้งจะแลไม่เห็นไม่ใช่ครับบอกว่าเป็นสถานที่ออกแบบทุกมุมทุกเก้าอี้ทุกตัวทุกมุมทุกมิติสายกว้างหน้าล่างต่างเห็นเหมือนกันไหมสำหรับการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วเป็นอาคารออกแบบไปเรื่องการแสดงดนตรีแบบนี้เรื่องการแสดงแบบนี้ให้คนได้เห็นในทุกมุมใช่ครับครับใช่ครับบ๊อบแซงซี่เซียงนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมครับเมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ตึกแอดพนาดถนนรัชดานะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรมติดกับสถานทูตจีนแท้ๆประมาณสักรัชดาซอย4ซอย5ซอย5ประมาณนั้นไปง่ายครับถ้าไปรถที่สะดวกสุดก็คือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินครับไปอ๋อลงที่ท่านี่ศูนย์วัฒนธรรมครับพอขึ้นจากตรงนั้นขึ้นมาปั๊บเดินมาฮิตเดียวนี่ครับก็เห็นตึกแอดพนาดครับแล้วก็ตรงเข้าไปหน้าห้างแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นชั้น4ครับกลิ่นตุกยังอบอวนมีปลายบอกเป็นน้ำเคยลอยมาเลยน้ำเคยก็ลอยวันนั้นจะเห็นแฟชั่นลักลายตึ้งนะครับครับมู่เราเนี่ยทางเนื้อทางอีสานทางใต้มากันมากันนะครับมากันมาบันทึกกันอาจารย์ได้ฝากพี่น้องทางพัดต่างๆบ้างครับเป็นก็ขอเชิญชวนในมาริโอน่าพันเลพันโลพันลำนะครับครั้งนี้เชิญชวนพี่น้องทางเหนือทางอีสานปีนี้เราขอพักงานแคมป์ไฟดนตรีที่หุบกระพงชะอำไว้สักปีหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนมาชมงานพันเลพันโลพันลำที่เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์นะครับมาดูพัฒนาการทางดนตรีที่ผสมผสานระหว่างวงมาริโอน่ากับวงไทยซิมโฟนีออเคสตรากันการได้สิ่งใหม่เหล่านี้แหละมันสามารถที่จะไปพัฒนาการงานแคมป์ไฟในปีต่อๆไปได้อีกสนุกนะครับขอเรียนเชิญพี่เพื่อนน้องที่ได้ชมในช่องทางนี้นะครับทางพี่น้องทางเหนือทางอีสานตะวันออกตะวันตกนะครับขอเรียนเชิญครับเสาร์ที่8ธันวาคมนี้นะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ตึกเอชพนาดนะครับขอเรียนเชิญมาร่วมกันนะครับครับผมพี่น้องชาวลาวก็ดูกันเยอะนะอาจารย์สบายดีเพราะว่าทางพี่น้องชาวลาวติด IPM กันเยอะครับแล้วก็พี่น้องก็ดูกันเป็นช่องตอนนี้อาจารย์ส้ม IPM ถือเป็นช่องหลักที่จะเป็นช่องเดียวของเคเบิลที่ไปทั่วโลกที่คนดูมากที่สุดครับนะครับครับโดยท่านประธานมนพตัวการค้านะครับประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM นะครับท่านได้มีวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ขาพยพทั้งหมดในความเป็นรากเหง้าของประเทศไทยในทุกภูมิภาคเนื้อกลางอีสานใต้แล้วก็ในอาเซียนด้วยมีทุกช่องทุกประเทศใน IPMครับผมครับช่องพี่น้องชาวลาวประมาเวียดนามกัมพูชาได้มีเรียกว่าในอาเซียนหนึ่งมีมัดครับมีมัดเรียกว่า128ประเทศนะจีนด้วยนะปีมานอบบอครับ
128ประเทศตีดับชุมจานซ่อม IPM นี่คือทั่วโลกเลยทั่วโลกครับนะครับครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากก็ท่านจอมเมืองสักนิดเนาะใช่ครับก็ฝากก็ขอฝากงานการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตมาแล้วหน้ากับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราในงานพาเลพาโลพาลัมภาพบริบูรณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ตรงตึกเอสพานาดนะครับตรงรัชดาหาง่ายมากนะครับครับมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็ตรงสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับขึ้นมาก็เห็นห้างเอสพานาดเลยครับนะครับสะดวกครับขอเชิญมาร่วมแต้มสีสันให้เมืองครั้งสำคัญของกับวงมาเลวหน้าด้วยกันนะครับครับครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากมีการแสดงดนตรีในแนวออเคสตราซิมโฟนีออเคสตราแล้วเนี่ยยังมีรูปแบบของกิจกรรมอื่นด้านหน้างานเหมือนกับเรื่องศิลปะเรื่องเหมือนกับที่บรรยากาศกระจายหุบพงไหมมีครับมีครับก็เราก็ใช้คำว่าพันเล่พันโลพันล่ำนะครับก็จะมีลายมือข้องกวีที่เป็นพันเล่บ้านเราครับครับนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆรวมทั้งมีงานผับเขียนข้องสมาชิกข้องสมาคมสิ้นหัวไตรที่ผมนั่งเป็นนายกสมาคมสิ้นหัวไตร14จังหวัดปากตาอยู่ก็มารวมออกกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งผลงานข้องเด็กในแผ่นศิลปกรรมชาติข้องศิลปกรก็จะมารวมกิจกรรมยังไม่ก็ยังมีคลินไอของงานศิลปะอยู่ด้านหน้างานก่อนจะเข้าไปเซฟดนตรีกันใช่ครับใช่ครับเหมือนเดิมใช่ครับในงานศิลปะมีกวีกลิ่นกาแฟห้องคุยกันแหละครับการงานครับกับกาแฟขี้หมดช่างกี่ได้ครับพี่นี่ชมใช่ครับใช่ครับครับมีเค้กพิเศษกรณีพิเศษบ้างไหมน้องเนื่องจากการแสดงดนตรีในรูปแบบไหมจ๊ะอันนี้ต้องมาช่วงวันที่8ธันวาคมกันนะมีต้องเลือกขัดสั้นผมชัยก็ว่างานครั้งนี้ต้องขอบพระคุณนะครับพี่เพื่อนน้องครับที่เป็นหัวกะทินักปราชญ์ครับนักปราชญ์นักกวีที่เป็นหัวกะทิของแต่ละฟังเราจะเป็นไข่ใหญ่ๆเลยตอนนี้ที่เป็นเพื่อนเก๋าเพื่อนแก่เพื่อนฟุ้งมารวมเรียกว่าช่วยจันกันงานนี้ครั้งสำคัญเลยครับวันก่อนเลี่ยงเพลงเลี่ยงสคริปต์กันลื่นไล่หมักครับลื่นไล่ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับนะพี่น้อยนะเลี่ยงได้เหมาะแต่ว่าคําว่าลื่นไล่นี้ไม่ใช่โยโย่แต่ไปได้มั้ยครับเป็นเพราะว่าได้รับคนที่มานั่งบนโต๊ะวันนั้นนะครับที่บ้านครับรวมแล้วเป็นนักปราชญ์บุคคลสําคัญของรุ่นพวกเรายุคสมัยของพวกเราเป็นคนหนุ่มรุ่นพวกเราเลยที่มาช่วยจันกันมาก็เรียกว่าภาษาข้องล่วงว่าปืนนะรวมมงรวมมงกันนะต้องไปให้ลุงแรงต้องออกจากปากล่วงมารวมรวมมงรวมมงกันรวมมงคนหัวใจต้องคำนับลงว่าสคริปต์ครั้งนี้แน่นครับนะครับไม่มากไม่น้อยแต่พอดีครับสามารถโยกได้เต้นได้ครับนำพริกข้องแม่ถ้วยนี้หลอดอย่างเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามาหุ้มด้วยถ้วยแก้วใช่ครับข้องไทยซิมโฟนีครับนะครับเป็นการยกระดับดนตรีครั้งสำคัญครับยกได้เต้นได้นกได้ทุกอย่างครบเครื่องครบครันเพียงจากเอาดอกของแคมไฟกลางแจ้งมาอยู่ในอินดอร์ในที่ลมครับนะครับที่มีแสงสีที่อาสมบูรณ์สำคัญสมบูรณ์แบบที่สุดครับถึงเวลาผมไม่ตัวหน้าไม่เคยได้ทำงานชุดใหญ่พอดีมาก่อนครับในขณะที่ลากไล่วงดีบ้านเราเขามีโอกาสครับได้ทำถึงเวลาที่เราโชคดีได้มีโอกาสได้ทำกับซิมโฟนีนะครับก็ต้องทำพัฒนาการดนตรีเราให้ยกระดับขึ้นไปเรื่อยที่สำคัญคือการรวมงานหรือว่าใช้คำมารวมมงอีกครั้งหนึ่งระหว่างมาริวานาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวขบวนในความเป็นศิลปินใต้กับอาจารย์สุกรีใช่ไหมเจริญสุขครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับฐานก็เป็นคนปักใต้บ้านเป็นพันเล่พันเล่พันเล่ระดับโลกครับต้องย้ำอีกครั้งฐานก็เป็นพันเล่คนนี้แต่เป็นพันเล่ระดับโลกใช่ๆครับสรุปแกนของอาจารย์สุกรีฐานบอกว่ามาตรฐานไม่มีประนีประนอมครับมาตรฐานไม่ประนีประนอมนั่นหมายถึงว่าการที่คนคนนึงจะยิงใหญ่ระดับโลกได้ต้องมีวินัยที่ชัดเจนมากครับซึ่งเหล่านี้คนไทยอย่างส่วนใหญ่อย่างคาดครับด้วยเคารพครับครับถ้าเรามีแต่อีกส่วนที่ว่ายิงใหญ่มีวินัยเขาถึงยิงใหญ่ได้ครับเป็นบริษัททางลานได้ครับถ้าเราสร้างวินัยขึ้นมาครับจากดนตรีเล็กๆครับให้คนมีส่วนที่อยากจากงานศิลปะจากเส้นดนตรีครับซึ่งเหล่านี้จะพัฒนาการคนให้ยิงใหญ่ได้ในอนาคตครับเป็นสิ่งที่ทุกมองข้ามครับเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับดนตรีในวิถีชีวิตปากท้องของชาวบ้านครับพอชาวบ้านไม่สามารถเอาสิ่งนั้นหยิบมาให้อิ่มท้องได้ให้เอาเงินเข้าเป้าได้ความสำคัญไม่เกิดครับตรงนี้เราก็ต้องทำไปครับนะครับแร่งไปกันทำไปกันสักวันนึงกงถึงฟังครับพันเล่ระดับโลกแบบอาจารย์สุกรีเจริญสุขท่านเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมทำดนตรีมาโรงเรียนดนตรีมา31ปีใช้งบประมาณ5,000 ล้าน
ช้งบประมาณ 5,000 ล้านสร้างบุคลากรทางด้านดนตรีในเมืองไทยมามากมายผมถือว่ามี2คนคนนึงเป็นเพจบรรพชิตครับอีกคนเป็นคฤหัสถ์สำคัญในเมืองไทยครับคนนึงที่เป็นเพจบรรพชิตใช้เงิน 6,000 ล้านทั้งชีวิตของท่านคือหลวงพ่อคูณครับใช้เงิน 6,000 ล้านสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างนุ่นสร้างมัดพัฒนาที่โคราชครับได้มหาศาลอีกคนนึงเป็นคฤหัสถ์ครับผมอยากให้อาจารย์สุภดีเจริญสุขใช้เงิน 5,000 ล้านสร้างดนตรีให้หญิงใหญ่สร้างคนให้มีรสนิยมครับให้ดนตรีนำไปโลกตะวันตกเข้ายกย่องศิลปะเข้าถึงหญิงใหญ่ทุกวันนี้ครับแต่เรากลับพวกกับห้างใช่ๆถ้าเรานับเอาดนตรีมาเราก็หญิงใหญ่ได้เป็ดเข้าครับเราไม่เคยมีปมด้อยในเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเลยรากของเราแข็งแรงมากครับแต่เพียงแต่ว่าเรากลายเป็นยาจอกที่หนังทับทุ่งทองคำอยู่ครับนั่นคือคำของอาจารย์สุกรีนะพันเล่ระดับโลกของเราครับที่จะที่เมตตาต่อวงดนตรีวงนึงก็คือวงเมื่อหน้าพวกเรามีเป็นเอกสิทธิ์ก็ได้ความรู้ครั้งสำคัญครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้คนเป็นน้ำพริกก้องแหมก้องแหมเท่าที่กินเราได้แรงอกสูตรแหมเท่าสูตรแหมเท่าสูตรแหมยาตำราแหมเท่าครับกับข้าวแหมยายแต่อยู่ในแก้วในถ้วยแก้วในถ้วยแก้วแล้วมากินบนโรงแรมโอเรียนเต็นครับประมาณนั้นครับครับเรียนเชิญเลยครับเรื่องเดี๋ยวยากข้าวเหนื่อยเหนื่อยเปรี้ยย่ำเราไม่ย่ำกับปลาทูเลยพี่น้อยครับเราย่ำกับปลาไซมอนย่างเกลือเกลือปลิกตอนนั้นผมไปนอร์เวย์นะที่นู่นกับลูกดิบลีนะผมได้เนี้ยเมื่อที่ลูกเชนบอกปลาไซมอนนี่แหละครับแต่กินที่หนูไม่เผ็ดดิบลีนะครับไม่เผ็ดดิบลีถึงไม่ไอปลาไซมอนมันเผ็ดถึงผีแต่ผีแต่ผีเศร้าน่ารักของเรานะครับคนพันเล่คนนึงเลยก็รับงานเราหลับวงเราไปแล่นวงมาเร็วหน้าแกปลูกดิบลีบ้านเราเล็บหนกอยู่ในทั้งผมได้ปลาไซมอนก็ไปนั่งมากกว่าตอนหน้านั่นเราดิบไปอยู่กันเกือบเดือนเม็ดนี่มันจะเรียนนิดเฮียนเลยเฮียนเลยนี่นะครับว่าต้องปลูกไม่หลาวรอวงมาเร็วหน้าไปครับครับไปแล้วมีโอกาสที่จะได้นำเรื่องใหม่ๆไปนำเสนอแล้วไหมจ๊ะรมหน้าก็นี่จักครั้งนี้แหละครับในการทำงานรวมกับไทยซิมโฟนีออเคสตรารวมต่างการตกผลึกในเบื้องหลังที่ทำงานเพลงเตรียมครบรอบ25ปีไว้ครับครับคราวหน้าจะมีชุดไหมไปรวมแน่นอนครับนะครับครับไปรวมแน่นอนครับพี่น้องครับและนี่คือองค์คาพยพทั้งหมดสำหรับการพูดคุยในวันนี้แต่เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยบทเพลงจากมาริโอน่าสักหนึ่งบทเพลงสดๆกันนะครับครับโดยมีพี่อาจารย์น้อยพี่น้อยนะครับมีพี่ส้งมือกีตาร์และมีคนเอนะครับเล่นกีตาร์ปรุงวันนี้มากันแบบมินิโฟกนะครับแม่อาจารย์ไข่ถ่ายทอดนะครับพี่น้องครับบทเพลงที่ชื่อว่าแสงจันทร์ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับครับผมเดี๋ยวไปเซฟอรรถรสแสงจันทร์สดๆกันเลยครับครับเชิญครับน้ำตาย่นหยดทุ่งระทม
ร่างพรมอยู่ในซองตาวันไทยใจและร่างองมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุ่งคำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์ความฝันใฝ่สอนเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางอยู่รอแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวดึงขอให้มาเยือนอยู่ในนิพพานใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุ่งคำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันใฝ่สองเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือนรอแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวดวงขอให้มาเยือนเธอในนิพพานของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0849912266วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงโดยพระสิริจริยาลังการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นสะพานบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใจกลางเมืองปัตตานีร่วมบุญด้วยการบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นประสานแผ่นดิน59เนื้อแร่หินหยกดำและเนื้อแร่หินหยกเขียวไรโอไลหนึ่งเดียวในเมืองไทยพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตโดยพระเกจิคณาจารย์ผู้มีความเข้มขลังมีพลังแห่งความศรัทธาทั่วภาคใต้อาทิเช่นพ่อท่านพรหมวัดพลานุภาพหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะอาจารย์สุดวัดในเตาอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มเจ้าคุณธงชัยวัดไรมิตรณพระโบสถวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานีติดต่อสอบถามและร่วมบุญเช่าบูชาได้โดยตรงที่โทร0647069732 0647069732
ครับนะครับหลังจากเซฟอรรถรสของบทเพลงแสงจันทร์นะครับจากอาจารย์ไข่มาเรียวหน้าและทีมงานกันไปมาในเบรกสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ไข่ได้บอกเล่าเรื่องราวของการแสดงดนตรีนะครับมาเรียวหน้าแอนไทซิมโฟนีออเคสตราพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์8ธันวาคมนี้นะครับ2561ที่สถานที่ก็เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เวลาก็ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่มาก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับมาจับจองพื้นที่กันก่อนด้านหน้าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเสพอรรถรสของดนตรีกันในรัชดาลัยเธียเตอร์กันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปในมาริโอน่าออฟฟิเชียลได้นะครับในการเรื่องของการจองบัตรพร้อมทั้งมีเสื้อพิเศษด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีเสื้อพิเศษรอบนี้ครับกับผมเดียวเพิ่มเติมกับอาจารย์ให้อาจารย์ในบอกเราก็ชวนเชิญครับชวนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้รับชมนะครับในครั้งนี้มาบันทึกประวัติศาสตร์ทางดนตรีครั้งสำคัญกับวงมาเรียวหน้าด้วยกันครับนะครับเพราะเป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่างวงมาเรียวหน้าและวงไทยซิมโฟนีออเคสตรากันนะครับในงานชื่อว่าพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์นะครับที่เราจัดกันในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้ที่เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์การเดินทางของน้ำพริกของแม่ถ้วยนั้นยังมีรสชาติได้แรงออกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าน้ำพริกในกรอกของแม่มาใส่ในถ้วยแก้วนะครับแล้วก็บรรยากาศของภายในห้องชมดนตรีเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เป็นห้องที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อจะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็จัดละครเวทีแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วในโรงนั่งในบิกนั่งนั่นแหละครับครับทุกอย่างเสียงแซงซีกทุกอย่างครบบริบูรณ์ยืนยันว่าเบื้องหลังขณะทีมงานสตาฟทั้งแม่ทุกคนตอนนี้ทำงานกันอย่างเข้มขั้นมากนะครับมีเวลามีแผนทุกอย่างอย่างเข้มข้นเข้มขั้นก็ขอเรียนเชิญขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากซื้อซ่านทางพี่น้องทางเนื้อทางอีสานโดยประชาชนเมืองฮิตนะครับเนาะครับก็ขอชวนเชิญพี่น้องทางเหนือทางอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกเมื่อกี้คุณนาเชนก็บอกว่าทางลาวเนาะทางมาเลเซียมาเลเซียทางเขมรพม่าในอาเซียนก็ได้รับชมก็ขอชวนเชิญมาชมงานการแสดงดนตรีครั้งสำคัญนะครับกับคอนเสิร์ตมาเรียวหน้าไทยซิมโฟนีออเคสตราพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์ครั้งนี้นะครับในวันเสาร์ที่8ธันวาคมที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ตรงตึกเอสพนาดมาง่ายครับมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินมาขึ้นตรงสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับพอขึ้นมาจากสถานีก็นิดเดียวอยู่ใกล้กันเลยนะครับตึกเอสพนาดนะครับขอเรียนเชิญนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญระหว่างวงมาเรียวหน้าและไทยซิมโฟนีออเคสตราเป็นการร่วมงานครั้งสำคัญครั้งแรกนะครับขอเรียนเชิญครับกับพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์นี้ครับเรียนเชิญครับ8ธันวาคมเราพบกันครับครับเพื่อนครับและนี่คือองค์ข่าวประยบทั้งหมดของรายการ The Store ขอเพลงสำหรับวันนี้นะครับผมนาล่วงราเชนกิ้งทองพร้อมด้วยมาริวาน่านำทีมโดยอาจารย์ไข่นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าเป็นพี่น้องชาวใต้หรือพี่น้องชาวไทยในทุกภาคนะครับที่เซฟอรรถรสของรายการ The Store ขอเพลงผ่านช่องโชว์ใต้กับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM โดยท่านประธานบริหารมานพโตการค้าเปิดโอกาสให้ผมราเชนนะครับได้ขับเคลื่อนรายการโดยวิธีแห่งความเป็นลูกปักใต้เป็นรายการแรกและก็คนแรกของ IPM ที่นำความเป็นลูกปักใต้มานำเสนอเพื่อแพร่กันไปทั่วโลกนะครับในวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสมาร่วมรายการขอบคุณนะล่วงละเช่นครับขอบคุณมานพนะครับอาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการครับพี่น้องครับวันนี้ต้องกราบลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงว่าสำหรับการแสดงดนตรีมาริโอน่าไทยซิมโฟนีออเคสตราพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์วันที่8ธันวาคมนี้นะครับเวลาตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่สถานที่กับเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติมพี่น้องเลขที่ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับมาริโอน่า Official มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับใครที่จิ้มจุ๊บพื้นที่ตรงไหนนะครับในห้องประชุมในรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับก็สามารถจองกันได้ผ่านมาริโอน่าออฟฟิเชียลแล้วก็ใส่แต่งตัวแฟชั่นค้นมาได้เต็มทีเลยนะครับแต่งซีซั่นค้นมาให้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเลยว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่ทุกคนมาแล้วเป็นแฟชั่นที่ละลานตาซีซั่นที่งามเป็นประวัติศาสตร์นะครับมาชมได้เต้นได้ลุกได้เต็มทีครับจัดเต็มครับจัดเต็มมาเลยนะครับเป็นโอกาสใกล้
งัดฉุดเด็ดมาจากในตู้แต่เก็บไปนานๆไม่ว่าจะเป็นลูกพัดไม่ว่าจะเป็นกางเกงแบบไหนนะครับพี่น้องครับแต่เก็บไปอกงานเด็ดๆงานนี้อย่าเก็บไว้นะครับงัดมาเลยครับงานนี้แหละครับถึงเวลาแล้วมาชิมน้ำพริกในถ้วยคริสตัลกันครับผมครับครับกราบลาพี่น้องมาก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเด้อสตอว่าของแท้แน่นอนคือเด้อสตอ